สวัสดีครับเพื่อนๆครับไทยรัฐหน้า1พฤหัสบดีที่2สิงหาคม2561ครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในหน้า1นะครับไปตรวจสลากลอตเตอรี่หน้า2กันก่อนดีกว่านะครับไปตรวจลอตเตอรี่หน้า2กันก่อนลอตเตอรี่ผลสลากกินแบ่งประจำงวดที่1สิงหาคมรางวัลที่1มีรางวัลละ6ล้านบาทมี1รางวัลละ6ล้านบาท386602ครับ386602มีเลขรางวัลใกล้เคียงด้วยรางวัลละ 100,000 บาท386601 386603รางวัลเลขท้าย3ตัวครับรางวัลเลขท้าย3ตัว903 832ครับเลขท้าย3ตัว903 832อันนี้เป็นรางวัลเลขท้ายหน้า3ตัวนะครับเลขวันเลขท้ายหน้า3ตัว903กับ832รางวัลเลขท้าย3ตัว549กับ726นะครับและรางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือ78ครับ78นะฮะแล้วก็มีสลากออมสินด้วยจริงๆผมก็ชอบสลากออมสินนะครับมาดูหน้า1กันนะเสียไทยรัฐสักนิดนึงหน้า3ไทยดินถล่มทับความจริงแฉเบื้องหลังขบวนการสมคบคิดล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์นครมาชิมเหยื่อทำรูปการ์ตูนแล้วก็พรรคนี้ก่อกรรมมาเยอะเลยพวกนี้ก่อกรรมมาเยอะเลยการ์ตูนก็ทำเองโดนเองนะมาดูหน้า1ไทยรัฐแล้วกันนะครับมาดูหน้า1ไทยรัฐวันนี้พม.ไล่ออก11คนสมคบโกงเงินคนจนรวมทั้งปลัดที่ฆ่าตัวตายด้วยปลดอีก5กันเป็นพยาน15มีสอบวินัยอีก2สอบวินัยก๊อก2อีก200ลายบิ๊กโย่งฟันวินัยข้าราชการเอี่ยวโกงเงินคนจนไล่11ไล่ออก11ปลดออกอีก5อีก15กันเป็นพยานหารือกพ.บรรเทาโทษเนื่องจากให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ถึงคนโกงได้พม.นี่ก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับการไล่ออกนะครับ อดีตปลัดพม.ฆ่าตัวตายไปแล้ว1ท่าน1คนก็จะดูสาวไส้ขนาดไหนนะครับจริงถามว่ารัฐมนตรีต้องร่วมรับผิดชอบไหมนี่ก็ต้องน่าเป็นคำถามนะครับล่าฆาตกรโหดฆ่าสาวไฮโซศาลมีหมายจับไม้เบสบอลเชิญรถเบนซ์หนีไปทิ้งชายแดนเอามาดูรูปนี้ก่อนครับซึ่งเกี่ยวข้องกับข่าวหาหลักฐานพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานในรถเบนซ์ที่นายอัศยาชัยพาภาพเล็กบนนะครับขับหนีมาจอดกลางที่ลานจอดตลาดชายแดนไทยจันทบุรีกัมพูชาจันทบุรีหลังฆ่าโหดนางสาวทิติมาตั้งวิบูลพาณิชย์หรือไฮโซเชอร์รี่ภาพนี้ทีนี้มาดูทางหน้าหนึ่งภาพนี้บ้างครับคุมชี้จุดคุมตัวนายสายันศรีสุขรูปซ้ายเนี่ยครับไปชี้จุดแชทไลน์แจ้งข้อมูลนางสาวปวีณานาเมืองรักและนายอนันตชัยจริตลำสองเหยื่อสังหารให้นายบัญชายิ่งดังนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนลูกขวาเสียอ้วนรู้ความเคลื่อนไหวก่อนลงมือสั่งมือปืนลั่นไกยิงที่ลานหน้าจอดเขาชีจันอำเภอจอมตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัด
ชลบุรีครับนี่ครับข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับแจ้งข้อหาออฟเพิ่มพ่อน้องหญิงร้องกองปราบปูพรมเดินค้นอาวุธสังหารพ่อน้องหญิงเดินเข้ากองปราบแจ้งข้อหาออฟคนขับรถเทเลอร์ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนายันพอใจคดีหลังพลิกอุบัติเหตุไปร่วมฆ่าด้านอัจฉริยะปูดีมีคนจ้างปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่มูลนิธิหาหลักฐานเพิ่มคดีนางสาวนริการยาวิราชที่เสียชีวิตปริศนาริมถนนคู่ขนานเอเชียกม13ฝั่งขาเข้ากทมส่วนพ่อผู้ตายสวมหมวกแจ้งข้อหาเพิ่มนายสุรพลดาราคำคนขับหัวลากฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาถึงข่าวเลือกตั้งมานะครับบิ๊กตู่ย้ำอีกครั้งปีหน้าเลือกตั้งอังกฤษขอเองให้ทูตยืนยันคำร้องสมทบคุณวิษณุแจ้งขออังกฤษส่งตัวคู่กับไทยทำตามกฎหมายปกติสตช.ตั้งเรื่องก่อนกตช่วยตอกย้ำใจเกษมงงบัวแก้วแย่งสีไล่ล่าไม่เข้าข่ายชี้ไม่เข้าข่ายสนธิสัญญาผู้ร้ายอันนี้น่าสนใจครับหน้าหนึ่งวงวนหนี้เกษตรกรชีวิตนี้มีแต่กู้กับกู้หนี้นอกระบบเป็นสันปัญหาโอ้อันนี้ทั้งชีวิตเลยสำนักข่าวหัวเขียวครับขอต้อนรับประธานกกต.คนใหม่มีอำนาจที่เป็นที่ตายสสทุกคนเหลือเวลาวอร์มอัพอีก7เดือนจับพนมกับพวกคดีเงินทอนวัดลุยค้นกองปราบลุยค้น10จุดทั่วประเทศร่วมพนมสอนศิลป์อดีตผอ.ผส.ร่วมกับพวกหลังศาลอนุมัติหมายจับนักท่องเที่ยวไทยเข็ดภูเขาอินโดนักท่องเที่ยวไทยรอดวิกฤตแผ่นดินไหวที่ภูเขารินจานีกลับถึงแผ่นดินไทยนี่ครับนี่เลยข่าวต่อเลยนะครับกลับถึงบ้านกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ติดค้างอยู่บนภูเขารินจานีจากเหตุแผ่นดินเกาะลอมบอกอินโดนีเซียกลับถึงไทยโดยสวัสดิภาพดีใจที่รอดพ้นวิกฤตมาได้จับเพิ่มนี่นะฮะตำรวจกองปราบจับนายพนมสอนศิลป์อดีตผอ.ผส.สำนักพุทธเนี่ยนะครับหนึ่งในสิบผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัดลอดหมายสารยาวหมายจับโดยผู้ถูกหมายจับเป็นข้าราชการผส.ผส.และอดีตและในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องขึ้นกระบวนการทางศาลนี่นะครับจับก่อนแต่ว่าไม่แน่ก็อาจจะสู้คดีแล้วหลุดก็ได้นะครับก็มีนิดนึงล่าจับเสียอ้วนวืดหลบเข้าเขมรแล้วคุมตัวทำแผนสายันชี้เป้าตำรวจชลบุรีระดมกำลังไล่ล่าเปิดไฟเขียวจับตายเสียอ้วนหักต่อสู้ขัดขืนชื่อข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐนะฮะสแกนไปดูหน่อยดีไหมฮะอันนี้หน้า5นี่ก็วังวนชีวิตเกษตรกรผู้ใหญ่มากทุกหมาเมินหน่อยทักษิณอยู่ลอนดอนส่งกำลังใจให้บริวารที่เมืองไทยพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ทำให้บริวารหักแล้วถอดใจทำไมบริวารที่เมืองไทยกำลังสลดโศกนาฏกรรมแลนด์สไลด์ที่จังหวัดน่านอ้าวความรู้ใหม่เปลี่ยนต้นไม้เป็นทุนอันนี้น่าสนใจนะครับครม.อนุมัติร่างกฎหมายกำหนดสินทรัพย์อื่นให้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้อันนี้ต้องมาลงรายละเอียดกันนี่น่าสนใจครับครับคล้ายๆกับแปลงทรัพย์สินเป็นทุนนะฮะเพิ่มสิทธิสวัสดิการคนจนบัตรทองไม่เสีย30บาทแชท LINE WhatsApp พุ่งติดลมยอดโทรศัพท์พูดคุยลดพวบคนไทยปรับชีวิตดิจิตอลนี่ก็ข่าวการเมืองนั่นเลยครับครับนี่ก็คือสรุปข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐประจำวันที่อัสสัมปดีที่2สิงหาคม2561
สวัสดีครับ